รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการดร.สมิธกับผมนายแพทย์สมิธอารยสกุลครับประเทศไทยของเรานะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารมากมายครับเดี๋ยวนี้นะครับเดินไปทุกหัวถนนนะครับมีอาหารนานาชาติมากมายหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกวางขายอยู่ทั่วไปหมดเลยนะครับยิ่งประกอบกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันบางครั้งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสุขภาพร่างกายของเราเองหรือเปล่าครับสำหรับในวันนี้ครับรายการดร.สมิธจะขอรวบรวมมาข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับการรับประทานจะรับประทานยังไงให้สุขภาพดีไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงครับรอนานไหมครับน้องอะรอไม่นานเลยแป๊บเดียวเองเนี่ยน้องอะสั่งน้ำไว้พี่หมออกด้วยโอ้โหเป็นเป็นชายเย็นใส่นมเยอะๆไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่านี่ของพี่โอ๊คใช่ไหมนี่ของพี่โอ๊คนี่ของบุโกกี่แก้วแล้วครับวันนี้ครับไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าอากาศร้อนครับ15อันนี้ประเด็นที่หนึ่งเลยนะที่เมื่อกี้บอก10กว่าแก้วนี่ไม่ได้มุกนะบางทีดื่มไม่มุกครับพี่บอกเป็นเรื่องจริงค่ะครับเครื่องดื่มหลักเลยเรายังควรจะเป็นน้ำเปล่าอยู่นะครับพวกน้ำหวานกาแฟชาทานได้บ้างแต่ต้องจำกัดจำนวนด้วยครับรายการของเราในวันนี้นะครับจะนำมาฝากถึงเคล็ดลับในการเลือกอาหารสุขภาพครับอาหารสุขภาพเนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะดูเหมือนกับเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเพราะเดี๋ยวนี้เราต้องใช้ชีวิตทำงานเนี่ยบุโกก็เป็นคนที่ทำงานหนักเร่งรีบไปงานนู่นงานนี้ตลอดเวลาอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหใครล่ะจะมานั่งจัดอาหารสุขภาพให้เราเชื่อหรือไม่ครับว่าอาหารสุขภาพจริงๆแล้วอยู่รอบตัวเราจริงเหรอคะไปทานบุฟเฟ่ก็เลือกได้ไปทานอาหารที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดก็เลือกได้หรือแม้แต่การเลือกเครื่องดื่มก็เลือกให้ดีได้เหมือนกันปกติมุกโกเนี่ยทานวันหนึ่งประมาณกี่มื้อครับไม่ได้เยอะมากปกติคนทำแล้วกินเช้าวันเย็นก็มีเช้าก่อนเที่ยงเที่ยงก่อนเย็นก่อนเย็นเย็นก่อนนอนตื่นแต่ดุ้งตื่นก็กินอีกรอบนึงประมาณ5 6มื้อค่ะมื้อแต่จะเป็นมื้อเล็กๆก็บางมื้อก็เล็กบางมื้อก็ไม่เล็กก็ไม่เล็กจริงๆแล้วการที่บุโกะกระจายมื้อแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับดีกว่าการที่บุโกะนะครับอัดเข้าไปนะครับปริมาณมากๆในมื้อเดียวอัดเข้าไปแบบจนกระทั่งกระเพาะขยายเนี่ยอันนี้ไม่ดีแน่ๆเพราะเราจะเคยชินต่อการรับประทานอาหารปริมาณมากๆแต่การแบ่งมื้อนะครับเล็กๆทานทีละน้อยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยค่อนข้างจะคงที่จริงๆกินน้อยๆบ่อยๆมันจะดีกว่าเพราะว่ามันจะทำให้เราควบคุมการเลือกรับประทานอาหารได้ดีกว่ามีสติในการเลือกรับประทานได้มากกว่าแล้วก็ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่แกว่งระดับน้ำตาลในเลือดที่คงที่ทั้งวันเนี่ยมีผลดีกับร่างกายมากกว่าแล้วก็ถ้าทานเยอะๆมื้อเดียวเนี่ยถ้ากินเยอะมากๆก็จะปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อแต่ว่าถ้ากินอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยก็ทำให้มีภาวะเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันในเลือดสูงพลังงานที่เกินใช้ไม่หมดก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันไปสะสมอยู่ตามพวกช่องท้องแขนขาพุงก็จะโตขาก็จะใหญ่นอกจากนั้นก็คือถ้าไขมันไปสะสมในตับก็จะทำให้เป็นโรคบางอย่างเช่นเป็นโรคไขมันเกาะตับหรือว่าถ้าสะสมในช่องท้องเยอะๆก็จะทำให้มีภาวะอ้วนแล้วก็ในอนาคตอาจจะเป็นโรคบางอย่างเช่นเป็นเบาหวานไขมันความดันแล้วก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะพี่รู้สึกว่าอาหารเนี่ยนะในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีหลากหลายมากๆนะครับแล้วก็มีการกระตุ้นให้คนเราอยากรับประทานตลอดเวลาเวลาที่แบบว่ามีโฆษณาว่าอาหารอันเนี้ยซื้อ1แถม1เราจะแบบจูงใจเรามากเลยมันทำให้เรารู้สึกว่า เราคุ้มมากพี่หมอโอ๊กเราก็รู้สึกว่ากินเพื่อความคุ้มก็โอเคสักหน่อยนะชอบทานพวกบุฟเฟ่มั้ยครับบุฟเฟ่เหรอคะเหมือนที่หมอโอ๊กทำการบ้านมาดีมากน้องชอบกินบุฟเฟ่มากกินทุกวันเลยค่ะเอาจริงนะจริงทานทุกวัน
ทุกวันถ้าเกิดสมมติว่าไม่กินแล้วก็อาจจะวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยไหนๆแล้วทานแล้วทั้งที่เนี่ยก็ต้องทานอะไรให้มันคุ้มๆกับเราก็มีของให้น้องเนี่ยเลือกรับประทานเยอะแยะมากมายเลยน้องชอบทานมากเลยค่ะวันนี้พี่โอ๊คจัดเต็มเลยครับเป็นบุฟเฟ่นานาชาติเลยแต่จะให้ข้อคิดที่ดีกับบุโกะกลับไปด้วยคือแม้แต่ว่าเราจะทานบุฟเฟ่นะครับเราก็สามารถเลือกอาหารที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพแล้วก็ควบคุมน้ำหนักไปด้วยได้นะครับรับรองว่าไลน์บุฟเฟ่นี่ยาวมากๆมีครบทุกอย่างนะครับจริงเหรอคะน่ากินไปหมดเลยอ่ะเซรีเลือกไม่ถูกเลยอ่ะกล่าวว่าจะกินทุกอย่างเลยที่มีที่นี่เพราะว่าเป็นบุฟเฟ่ใช่ปะล่ะทุกอย่างก็ต้องจัดเต็มโอ้ยตายละอันนี้อะไรอ่ะหาพิเศษปลาแซลมอนนะคะพิเศษปลาแซลมอนนะคะขนมจีนแม่กะทิใช่ไหมคะค่ะถ้าเกิดหนูจะทานแล้วหนูเอาไข่ต้มด้วยได้ไหมคะได้ค่ะเอาอีกหนึ่งเลยค่ะน่าทานทุกอย่างเลยอ่ะอุ๊ยมีส้มตำด้วยอ่ะอย่างแอดกินไดเอทนี่ก็คือจะเป็นการควบคุมอาหารคือไม่ให้กินแป้งใช่ไหมคะส่วนหนึ่งเนี่ยคนไข้จะไม่ค่อยหิวแล้วก็จะสูญเสียน้ำออกจากร่างกายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะสั้นน้ำหนักจะลดเร็วจริงแต่ระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่กินแป้งเราก็ต้องไปกินเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะการที่เรากินเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ในระยะยาวเนี่ยเรามีโรคตามมาเช่นพวกโรคไขมันในเลือดสูงโรคหลอดเลือดหัวใจได้ให้โปรตีนไดเอทเนี่ยจริงๆการกินโปรตีนถ้ากินอยู่ในระดับที่พอเหมาะนะคะคือสัก 15-20% ทำให้เราสามารถเอาไปสร้างกล้ามเนื้อได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทานโปรตีนมากเกินไปในระยะยาวเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เกิดผลเสียบางอย่างเช่นทำให้ค่าไตผิดปกติได้หรือทำให้เกิดนิ่วในไตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆกลับมาที่จุดเดิมคือกินเป็นบาลานซ์ไดเอทลดพลังงานลงแต่ว่ามีสัดส่วนอาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันที่เหมาะสมเนี่ยจะดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดในระยะยาว